ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนการบันทึกนะบันทึกการตรวจรักษาผู้ป่วยอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มแบบบันทึกซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้การตรวจร่างกายและการซักประวัติไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มที่ทุกคนที่เรียนที่จะสอบ ใบประกอบโรคศิลป์เวชกรรมไทยหรือนักศึกษาเวชปี3นะครับหรือปี2ปี3ขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องมีการนะฝึกปฏิบัติโดยการไปเก็บเคสหรือหากรณีศึกษาหรือผู้ป่วยที่จะมารักษาแต่ก่อนที่เราจะไปตรวจรักษานั้นเราก็จะมีแบบฟอร์มซึ่งเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวที่เราจะต้องซักประวัติเขานะก็เก็บเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยวันนี้อาจารย์ก็จะมาอธิบายถึงแบบฟอร์มนี้นะว่าเราจะไปบันทึกอย่างไรนะครับให้ถูกต้องแล้วเราจะมาวิเคราะห์วินิจฉัยอย่างไรนะครับนะก็มาเรียนตามกันเลยนะครับอันแรกก็คือสิ่งนี้จะได้แยกออกเป็นส่วนต่างๆแล้วนะครับก็คืออันแรกสิ่งที่เราถามคนไข้คือชื่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกชื่อว่าผู้ที่รักษานั้นคือใครนะครับวันเดือนปีเกิดไทยหมายถึงว่าในจะทางจันทรคติเช่นเกิดขึ้น15ค่ําเดือน5อะไรอย่างเงี้ยปีมะโรงหรือปีมะเสงแล้วแต่นะในส่วนนี้ก็ควรที่จะบันทึกลงไปนะครับชื่อนามสกุลก็คงเขียนอายุนะครับอายุกี่ปีนะมีอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดสากลนะบางทีถ้าบางคนไข้คนไหนนะฮะที่เราไม่ทราบวันเดือนปีเกิดไทยเราก็จดก็บันทึกปีวันเกิดสากลไปก่อนแล้วก็ตัวผู้ตรวจเนี่ยก็ซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ไปเทียบปฏิทิน100ปีเพื่อจะหาวันเดือนปีเกิดที่ตรงกับทางจันทรคตินะครับ ในส่วนนี้ก็จะพูดถึงเชื้อชาติสัญชาตินะอาชีพด้วยก็บันทึกลงไปนะเชื้อชาติเช่นเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะครับอาชีพรับราชการครูหรืออะไรต่างๆก็ใส่ลงไปนะฮะควรจะเป็นลักษณะอาชีพที่เห็นถึงลักษณะการทำงานด้วยนี่ธาตุตรงนี้ก็จะพูดถึงเป็นตัวบ่งบอกถึงธาตุสมุฏฐานนะคำว่าธาตุสมุฏฐานก็คือเรารู้แล้วว่าการที่เราจะตรวจคนไข้การที่คนไข้เจ็บป่วยนั้นส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากธาตุสมุฏฐานนะครับก็คือธาตุเจ้าเรือนนั่นเองเพื่อที่จะนำไปสู่นะฮะการหาธาตุเจ้าเรือนนะครับทำให้เรารู้ว่าธาตุเจ้าเรือนของคนที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั้นก็มักจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะช่วยในการวิเคราะห์ในเรื่องของธาตุสมุฏฐานได้ด้วยนะครับส่วนต่อไปก็คือที่อยู่ปัจจุบันนะครับวันที่อยู่บ้านเลขที่นะครับหมู่ตำบลหมู่บ้านนะครับอำเภอจังหวัดอันนี้ก็ต้องบันทึกลงไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะถามว่าอยู่มาแล้วกี่ปีกี่เดือนเพราะบางคนเนี่ยเคยอยู่สมมุติว่าอยู่เชียงใหม่เกิดอยู่เชียงใหม่โตขึ้นมาแล้วตอนนี้มาอยู่ในกรุงเทพนะฮะได้3ปีกับ5เดือนแล้วอย่างเงี้ยก็ควรบันทึกไว้ด้วยเพื่อที่เราได้รู้ว่าประเทศสมุทรฐานของเขาหรือถิ่นที่อยู่ของเขาตั้งแต่เกิดนั้นเป็นอย่างไรเวลาที่เขาย้ายมาอยู่มาอยู่ที่กรุงเทพหรือที่อื่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกับร่างกายเขาหรือไม่นะครับภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ไหนนะครับเช่นภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ไหนนะอยู่จังหวัดก็คือตอบเป็นจังหวัดเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายนะครับก็ว่าไปนะครับในส่วนภูมิลำเนาเดิมก็คือจังหวัดนั่นเองที่อยู่ที่เมื่อเจ็บป่วยนะครับเช่นเขาบอกว่าสมมุติว่าเขาอยู่เชียงรายแล้วย้ายมาอยู่กรุงเทพสัก3ปีแล้วนะที่อยู่เมื่อเริ่มเจ็บป่วยเขาบอกว่าอาการเจ็บป่วยของเขาอาจจะเริ่มที่มาอยู่กรุงเทพนะครับก็ใส่ที่อยู่ที่อยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องกรอกข้อมูลเข้าไปลักษณะภูมิประเทศที่เกิดนะครับเลือกข้อที่ใกล้เคียงที่สุดนะอันนี้ก็ถามถึงลักษณะภูมิประเทศนะอันที่1ที่สูงนะที่สูงเนินเขาหรือเป็นที่ดอนเช่นภาคเหนือเขาอยู่เชียงรายเชียงใหม่ก็
เขาก็ให้ตอบข้อนี้นะครับว่าเขาเกิดที่บริเวณนี้หรือที่เป็นน้ำกรวดทรายนะครับคือภาคอีสานคนที่เกิดภาคอีสานนะภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองหรือบริเวณที่เกิดภาคกลางอยุธยาปทุมธานีแล้วก็นะฮะกรุงเทพมหานครอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นสมุดฐานประเทศสมุดฐานที่เรียกว่าน้ำฝนเปลือกตรมนะฮะเปลือกตรมนั่นเองแล้วก็อันที่4ก็เป็นส่วนที่อยู่ชายทะเลสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับชลบุรีหรือภาคใต้อันนี้ก็ต้องเลือกเอานะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าคนไข้คนนี้หรือผู้ที่มาให้รับบริการรักษาของเรานี้มีประเทศสมุทรฐานหรือสถานที่ที่เขาอยู่หรือที่เกิดเนี่ยเป็นมูลเหตุของการก่อโรคอยู่ในส่วนไหนและสมุทรฐานอะไรที่มักจะเป็นเหตุเราคงต้องย้อนกลับไปถึงความรู้ด้านเวชกรรมในกิจ4ประการที่ได้เคยกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นการรวมนะฮะเป็นการรวมมิตรหรือเอาความรู้ที่เรียนทั้งหมดมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับลักษณะภูมิประเทศปัจจุบันที่เจ็บป่วยนะก็ต้องมีลักษณะประเทศปัจจุบันที่เจ็บป่วยเช่นถ้าเขามาอยู่เขาเคยอยู่ภาคเหนือแล้วเขามาอยู่ภาคกลางเราก็ตอบข้อ3ไปนะวงกลมไปหรือขีดไปนะเวลาที่เรามาวิเคราะห์เราก็ทำให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นอายุสมุดฐานเคยเจ็บป่วยสำคัญในช่วงอายุต่อไปนี้นะฮะเคยเจ็บป่วยสมมติถ้าเขาเจ็บป่วยมาช่วงสมมติเขาอายุ28ปีนะครับก็อยู่ในช่วงมัชชิมวัยอันนี้ก็เป็นเคยเจ็บป่วยในช่วงนี้นะครับหรือถ้าเขาอายุมากกว่า32ปีเขาเจ็บป่วยในช่วงไหนก็บอกด้วยนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าอายุสมุดฐานหรืออายุเขาเองนะครับที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่มารักษาเราช่วงเจ็บป่วยเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็บ่งบอกได้เหมือนกันเช่นเขาอายุ35ปีก็เขียนว่า35ปีในช่องที่มากกว่า32ปีนั่นเองส่วนอุตุสมุนฐานนะก็เป็นการถามอะไรบ้างอุตุสมุนฐานก็คือเป็นช่วงที่เขาเจ็บป่วยหรือช่วงที่เขามารักษาหาเรานะครับว่าเป็นอยู่ในช่วงไหนเป็นฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับตรงนี้ก็ต้องกรอกเข้าไปนะต้องกรอกเข้าไปนะครับว่าเขาเจ็บป่วยในช่วงไหนฤดูร้อนก็คือคิมหันตฤดูนะแรม1ค่ําเดือน4ถึงขึ้น15ค่ําเดือน5นะฤดูฝนก็วสันตฤดูฤดูหนาวก็เหมันตฤดูเราก็ควรกรอกข้อมูลตรงส่วนนี้ไปด้วยและก็การสมุดฐานก็ถามว่ามีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบายมากเวลาใดบางคนอาจจะบอกว่าเป็นตอนเช้านะฮะ9ช่วง 9:00 นถึง8:00 นเนี่ยจะมีอาการเจ็บคอไอมีเสมหะพอสายๆค่อนชั่วหรือบางคนอาจจะเป็นตอนช่วงเวลากลางคืนนะต้องบอกช่วงเวลาด้วยอาการลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบางคนบอกว่าตอนช่วงบ่ายๆนะจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อประมาณบ่ายโมงบ่าย2:00 นนะครับก็ได้แล้วอาการลักษณะนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นช่องนี้ก็ให้เติมข้อความที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไว้อาจารย์ก็คงจะทำแบบตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับส่วนพฤติกรรมหรือมูลเหตุการก่อโรคอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเราคงจะต้องถามในเรื่องอาหารที่เขาชอบมากและรับประทานเป็นประจำเพราะการที่อาหารที่กินเป็นประจำเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับเรื่องธาตุเขาด้วยถ้าคนไหนที่เป็นคนธาตุไฟมีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟแล้วเราไปกินอาหารที่เกี่ยวกับเผ็ดร้อนมากๆก็อาจจะทำให้เจ็บป่วยก็ได้เพราะฉะนั้นในแนวทางการรักษาทางแพทย์แผนไทยนั้นเราก็คงต้องวิเคราะห์ส่วนนี้ให้ละเอียดด้วยนะครับและอาหารที่ไม่ชอบหรือรับประทานไม่ได้คืออะไรบ้างนะครับเขาก็ยกตัวอย่างให้เป็นกลุ่มๆนะฮะกลุ่มแป้งน้ำตาลกลุ่มเนื้อไข่ก็ให้เลือกเอาหรือบางคนอาจจะทานไม่ได้หลายอย่างก็ให้เลือกเอาว่าให้ติ๊กถูกไปหรือวงกลมไปอาจจะมีหลายข้อก็ได้นะครับในช่วงนี้นะอาจจะมีหลายข้อก็ได้แล้วก็พูดถึงความการกระทบความร้อนเย็นนะก็ถามว่าท่านร้อนจัดหนาวจัดหรือเข้าอยู่ในห้องแอร์มีอาการเป็นอย่างไรหรืออากาศแดดร้อนจัดๆเขาจะมีอาการเป็นอย่างไรนะครับบางคนก็บอกพอร้อนจัดๆก็จะปวดหัวนะฮะปวดหัวเหมือนหน้ามืดจะเป็นลมนะครับบางคนบอกเย็นจัดๆก็จะรู้สึกหนาวสั่นนะครับเย็นมากกว่าคนปกติข้อบันทึกลงไปอันนี้ก็ต้องถามข้อมูลจาก
คนไข้หรือคนที่เราไปซักประวัตินะครับอดนอนอดข้าวอดน้ำนะก็อันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งเราจะถามอะไรบ้างในหัวข้อนี้ก็คือก็คงต้องถามว่านอนคืนละกี่ชั่วโมงบางคนปกติแล้วก็ควรจะไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงนะบางคนอาจจะนอน 2-3 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องถามว่าการรับประทานข้าวเนี่ยกี่มื้อตรงเวลาไหมนะการดื่มน้ำวันละเท่าไหร่ก็เป็นการวิเคราะห์ได้ว่าเขาอดข้าวอดน้ำหรือไม่นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ทำให้เราได้ข้อมูลในแวดล้อมได้ละเอียดขึ้นแล้วก็จะมีส่วนทำให้เราเนี่ยวินิจฉัยรักษาโรคคนไข้ได้ตรงกับสมุดฐานโรคเขาด้วยนะครับงั้นการซักประวัติอย่าลืมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญการอดนอนอดโทษทีต่อไปเป็นการกลั้นอุจจาระและปัสสาวะนี่คำถามที่เราจะถามเขาก็คือถ่ายอุจจาระวันละกี่ครั้งบางคนบอกวันละ1ครั้งลักษณะเป็นไงแข็งมีเลือดออกมีมูกเลือดหรือถ่ายเหลวนะครับคงต้องถามรายละเอียดนะครับอาจจะต้องถามไปลักษณะถึงถ้าเป็นไปได้มีกลิ่นสีเป็นยังไงด้วยนะครับยิ่งกรณีที่คนเจ็บป่วยเรื้อรังก็คงต้องให้สังเกตอุจจาระที่ออกมาด้วยนะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเพราะอุจจาระธาตุเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่กล่าวถึงในคัมภีร์ธาตุบรรจบและก็ในคัมภีร์อติสารซึ่งเราคงจะต้องสังเกตอุจจาระด้วยนะครับการกั้นอุจจาระเคยไหมนะไม่เคยเคยหรือไม่เคยหรือกั้นเป็นประจำนะครับกั้นบ่อยไหมกี่ครั้งนะครับการถ่ายปัสสาวะวันละกี่ครั้งลักษณะสีของสีน้ำปัสสาวะเป็นไงมากน้อยขนาดไหนบางคนฉี่ออกมาร้อนบางคนปวดแสบปวดร้อนบางคนปัสสาวะออกมาเป็นสีเหลืองจัดบางคนก็แดงจัดอะไรแล้วแต่ก็ว่าไปงั้นต้องบอกถึงให้บอกถึงลักษณะสีด้วยลักษณะสีอาจจะบ่งบอกถามถึงกลิ่นก็ได้กลิ่นฉุนแรงไหมนะสีที่ออกมาเป็นอย่างไรปริมาณมากน้อยขนาดไหนงั้นความละเอียดอ่อนในช่วงนี้ก็คงต้องบันทึกลงไปด้วยนะครับการกั้นปัสสาวะเคยไหมบางคนกั้นปัสสาวะมากๆนะครับวันหนึ่งกลางวันอาจจะทำงานนะครับแล้วก็กั้นปัสสาวะทำให้ปัสสาวะบ่อยกี่ครั้งยังไงก็เป็นเหตุให้เกิดโรคได้เหมือนกันนะความละเอียดอ่อนตรงนี้สำคัญนะครับการทำงานหนักเกินกำลังก็ต้องถามว่าลักษณะงานเขาเป็นอย่างไรทำงานวันละกี่ชั่วโมงทำนอกเวลาหรือไม่นะครับรวมไปถึงอาจจะบ่งบอกถึงท่าทางด้วยจริงๆมันจะมีส่วนท่าทางอิริยาบถด้วยนะครับการเศร้าโศกเสียใจก็คือพูดถึงต้องถามถึงว่าปัญหาครอบครัวปัญหาส่วนตัวเพื่อนบ้านเศรษฐกิจการเมืองที่เขามีความเครียดอยู่ไหมหรือมีความสุขสบายดีไม่มีปัญหาอย่างอื่นนะอันนี้ก็ช่วยในการวิเคราะห์การมีโทสะนะการพูดถึงการมีโทสะก็ต้องถามว่าเป็นคนเป็นไงโกรธง่ายหายยากโกรธง่ายหายเร็วโกรธยากหายยากหรือโกรธยากหายง่ายก็อาจจะเป็นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้นะครับอันนี้นะฮะอันนี้จริงๆแล้วจันอยากจะให้เพิ่มอีกส่วนหนึ่งก็คือโทษทีนะเราจะเพิ่มเข้าไปส่วนหนึ่งก็คืออิริยาบถนะครับเป็นยังไงอิริยาบถที่ทำอยู่ประจำนะอิริยาบถก็ที่ทำอยู่ประจำเช่นอิริยาบถเป็นยังไงบ้างนะครับอิริยาบถที่ทำอยู่ประจำเช่นนั่งทำงานนานๆนะเปลี่ยนอาจจะถามถึงการอิริยาบถที่ทำยังไงเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยแค่ไหนนี่ก็เป็นคำถามที่อาจจะเพิ่มไปนะครับเพื่อเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วมูลเหตุการก่อโรคพูดถึงอิริยาบถด้วยแต่แบบฟอร์มนี้มีอาจารย์ก็เสริมลงไปนะครับหลังจากที่เราถามข้อมูลพวกนี้แล้วจริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้ควรจะถามหลังจากที่เราถามอาการสำคัญเพราะตามหลักแล้วเวลาที่คนไข้มาหาเราเนี่ยจะมาบอกอาการที่เขาเจ็บป่วยอาการที่เขารู้สึกว่าแย่สำหรับเขาไม่ดีสำหรับเขาทำให้เขารู้สึกไม่สบายทำให้รู้สึกเขาผิดปกตินะครับเช่นเขาบอกว่าปวดหลังมา3วันนะครับหรือมือชามาประมาณ
1เดือนแล้วรัชชาอันนี้นะครับก็เป็นพูดถึงอาการสำคัญนั้นอาจารย์กล่าวถึงไปแล้วอาจารย์ได้พูดถึงตอนที่เราเรียนทฤษฎีนะครับเราพูดถึงว่าการบันทึกอาการสำคัญเป็นยังไงอย่างยกตัวอย่างนะครับอาการสำคัญปวดหลังมา3วันนะครับอันนี้ก็เป็นอาการสำคัญอาจจะบอกมีอาการชาที่ปลายขาด้วยอย่างนี้หรือมีอาการปวดท้องแน่นอึดอัดนะครับมาประมาณ3วันแล้วนะครับอย่างนี้ก็ได้เป็นลักษณะอาการที่คนไข้หรือผู้ป่วยนั้นต้องการมาหาเราแล้วบอกกับเรานั้นอาการสำคัญก็ต้องให้ผู้ป่วยบอกเองแล้วเราก็ต้องจดบันทึกให้เป็นตามคำพูดลักษณะคำพูดของผู้ป่วยด้วยส่วนอาการปัจจุบันประวัติปัจจุบันก็หมายถึงการขยายความนะอาจารย์ได้พูดถึงไปแล้วว่าการบันทึกประวัติประจำวันประวัติปัจจุบันนั้นก็คือเป็นการขยายความเช่นเขาบอกว่าปวดหลังมา3วันอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกไปทำอะไรมานะครับไปมีอุบัติเหตุมาไหมหรืออยู่เฉยปวดเขาก็บอกเราเขาก็เล่าให้เราฟังเราก็บันทึกไปนะครับปวดแบบไหนปวดมากขนาดไหนปวดปานกลางหรือปวดตลอดเวลาหรือไม่นะครับเป็นในหายนะครับหรือปวดแล้วมีอาการอื่นร่วมไหมไหมนะทำอะไรถึงปวดมากขึ้นนะครับทำอะไรถึงปวดน้อยลงประวัติการรักษาเป็นยังไงไปทำอะไรมาก็เขาก็เล่าให้เราเป็นฉากนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องขยายความอาการปัจจุบันนะครับหวังว่านี้เวลาเราบันทึกก็คงจะเอาข้อมูลตรงที่จันพูดในวันนี้ไปเป็นส่วนประกอบนะครับประวัติการเจ็บป่วยนะครับก็คือต้องถามถึงว่าอดีตที่ผ่านมานะครับเคยเจ็บป่วยลักษณะแบบนี้มาหรือไม่หรือเคยเจ็บป่วยอะไรมาก่อนเพราะบางครั้งการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในอดีตนะเกิดนะอาจจะส่งผลมาถึงปัจจุบันเช่นบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเคยอุบัติเหตุนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วอกแล้วก็ล้มนะครับตอนนั้นก็ทำให้ปวดหลังนะฮะแต่ตอนนั้นไปเอ็กซเรย์แล้วก็ไม่มีอะไรหักอะไรแต่พอมาประมาณ 2-3 วันนี้มามีอาการปวดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลบันทึกไปด้วยนะครับส่วนประวัติส่วนตัวก็เคยพูดไปแล้วว่าต้องถามถึงอะไรบ้างพฤติกรรมส่วนตัวที่ชอบทำอะไรรับการสูบบุหรี่กินดื่มสุราการนอนดึกหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับประวัติส่วนตัวพฤติกรรมที่ตัวเองทำบ่อยๆที่เขาทำบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องถามนะฮะเพื่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดส่วนประวัติประจำเดือนนะฮะอันนี้ถ้าเป็นผู้ชายคงไม่ต้องไปกรอกนะครับก็มีหลายคนไปลอกเวลาที่ให้ทำรายงานเสร็จแล้วก็ให้แล้วก็ไปลอกกันมาพอไปลอกกันมาก็ไม่รู้ใครไม่ได้ดูชื่อนะปรากฏว่าชื่อด้านหน้านั้นเป็นผู้ชายนะแต่พอมาถึงประวัติส่วนประจำเดือนก็ไปเขียนว่ามาไม่ปกตินะฮะก็เป็นที่เป็นโจ๊กกันนะครับว่าไปลอกมาโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ดันมากรอกประวัติส่วนที่เป็นประจำเดือนนะครับก็ขอให้ระวังด้วยนะครับก็คือไปลอกกันมาก็คงให้เนียนหน่อยนะอย่าให้พลาดเขาจับได้ส่วนประวัติอื่นๆนะฮะก็มีอาจจะเป็นประวัติเรื่องของโรคประจำตัวนะครับประวัติการรักษานะครับประวัติการแพ้ยาอะไรต่างๆก็ควรจะบันทึกเพิ่มเติมเข้าไปนะครับทีนี้ก็มาดูการตรวจร่างกายการตรวจร่างกายเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราก็ต้องดูเวลาที่คนไข้เดินมาหาเราเราก็ต้องดูลักษณะทั่วๆไปผอมแห้งแรมน้อยอ้วนแข็งแรงดีการพูดจาดีรู้สติดีนะครับ หรือเดินหรือลักษณะมาแบบอ่อนเพลียมาเลยพูดไม่มีเรี่ยวมีแรงเราก็บันทึกลงไปตามที่เราเห็นนะครับและสิ่งที่เราต้องตรวจก็คือไวตอไซน์หรือสัญญาณชีพทั้ง4อย่างก็คืออุณหภูมินะอุณหภูมิกี่องศาเราต้องตรวจเราก็คงต้องเรียนรู้การใช้ประหลอดวัดนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีประหลอดชนิดแบบinfrared นะครับเป็นกดยิงเข้าไปแล้วก็ หาอุณหภูมิในร่างกายได้ชีพจรกี่ครั้งต่อนาทีก็ต้องจับที่ข้อมือนะครับเพื่อจะหาลักษณะและที่สำคัญแผนไทยเราเน้นมากก็คือลักษณะการเต้นของชีพจรที่เราเรียนไปแล้วว่าลักษณะการเต้นชีพจรมีหลายแบบนะที่แบ่งเป็นกว้างๆก็คือแบบเต้นแบบตื้น
ฮะแบบเต้นแบบตื้นนั้นมีอยู่เต้นแบบตื้นนั้นมีอยู่